สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับผมแคนอติรุธเช่นเคยนะครับแน่นอนฮะว่าเราจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินเรื่องราวของ RTK กันบ้างไหมครับในตอนนี้ครับกำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศแคนไม่พลาดแน่นอนครับที่จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับ RTK มีชื่อเต็มๆว่า Real Time Kinematics ครับเป็นวิธีการรังวัดค่าพิกัดตำแหน่งที่มีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งระดับเซนติเมตรครับณเวลาปัจจุบันที่มีการเก็บข้อมูลสามารถระบุพิกัดและตำแหน่งของจุดต่างๆทั้งในแนวราบและก็แนวดิ่งนะครับซึ่งให้ความแม่นยำสูงมากๆในระดับเซนติเมตรแต่ว่าเจ้า RTK นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรังวัดที่ดินซึ่งปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ง่ายครับโดยใช้ระบบสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวรหรือว่า Continuously Operating Reference Station ครับหรือว่า CALL ซึ่งรับข้อมูลจากดาวเทียม GNSS ซึ่งได้มีการนำไปใช้ทั้งด้านของอุตสาหกรรมการเกษตรการก่อสร้างเหมืองแร่การสำรวจและในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แน่นอนครับว่าระยะห่างสูงสุดระหว่างสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่จะอยู่ที่ประมาณ 10-15 กิโลเมตรยิ่งระยะห่างระหว่างสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่ห่างกันมากเท่าไหร่ความถูกต้องก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ระยะห่างไม่ควรจะเกิน15กิโลเมตรนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับการรังวัดแบบจลในทันทีหรือว่า Real Time KinematicRTK นะครับเป็นสถานีภาคพื้นดินที่ทำหน้าที่รับสัญญาณดาวเทียมแบบจลได้ค่าพิกัดการวัดทันทีณเวลาทำการรังวัดนะครับซึ่งมีตำแหน่งคงที่จะนำไปวางไว้บนตำแหน่งที่ต้องการทราบค่าพิกัดอย่างเช่นวางไว้ที่รถแทรกเตอร์หรือว่าเครื่องจักรโดยใช้พิกัดอ้างอิงจากดาวเทียมครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการวางแผนการทำแผนที่และการออกแบบแปลงการเก็บตัวอย่างดินและทำแผนที่การควบคุมเครื่องจักรและการตรวจสอบคุณภาพการทำงานการปรับอัตราปุ๋ยครับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้น้ำตามความชื้นของดินและความต้องการของพืชและทำแผนที่ผลผลิตนั่นเองครับซึ่งระดับความแม่นยำของการระบุตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นสภาพอากาศความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณตัวอย่างเช่นตำแหน่งโทรศัพท์มือถืออาจคลาดเคลื่อนในรัศมี5เมตรถ้าใช้งานในสภาพอากาศเปิดไม่มีสิ่งกีดขวางแต่หากใช้ในบริเวณอาคารก็อาจจะทำให้ระดับความคลาดเคลื่อนมีโอกาสสูงขึ้นได้ครับนอกจากการรังวัดพื้นที่อย่าง RTK แล้วนะครับยังมีเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS และอีกหลายอย่างครับที่เข้ามามีบทบาทช่วยให้การเกษตรนั้นมีความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การเกษตรในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้า RTK นั้นประกอบด้วย1ครับ CALL หรือว่า Continuously Operating Reference Station มีศูนย์กลางอยู่ที่การใช้จุดฐานคงที่ที่รู้ค่าที่แน่นอนนะครับเป็นสถานีหลัก1สถานีและ2ครับ User หรือว่า Rover Station นั้นเป็นเครื่องรับที่เคลื่อนที่โดยหลักการทำงานนั้น CALL จะทำการคำนวณค่าปรับแก้แล้วก็ส่งไปยังเครื่องรับ Rover ที่เคลื่อนที่เพื่อนำค่าที่ปรับแก้มาประมวลผลหาค่าพิกัดตำแหน่งที่ถูกต้องและมีความแม่นยำครับการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับหรือว่า geographic information หรือว่าข้อมูลแผนที่ที่ละเอียดถูกต้องและก็ทันสมัยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศนะครับใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำทางอย่าง GNSS Global Navigation Satellite System ครับโดยการติดตั้งโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณ GNSS แบบต่อเนื่อง GNSSContinuously Operating Reference Station หรือว่า GNSS Call ครับเพื่อให้บริการค่าพิกัดทางราบและก็ทางดิ่งที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงซึ่งในการติดตั้งสถานีฐานอ้างอิง GNSS Call นะครับในประเทศไทยที่มีการติดตั้งและก็ให้บริการแล้วก็คือกรมที่ดินครับกรมโยธาธิการและผังเมือง
และโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนและกำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมจากกรมแผนที่ทหารครับทั้งหมดนี้จะให้บริการข้อมูลค่าปรับแก้เชิงตำแหน่งรายละเอียดสูงได้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ฟังสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยใช้ระบบ GNSS Call นะครับเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงทั้งข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่งข้อมูลค่าระดับรวมไปถึงข้อมูลชั้นบรรยากาศและข้อมูลวงโคจรของดาวเทียมข้อมูลเหล่านี้นะครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลายได้ทั้งการพัฒนาระบบสำรวจการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาและงานวิจัยด้วยครับหากเปรียบเทียบกับระบบสำรวจแบบเดิมก็พบว่าการสำรวจปรับปรุงแผนที่ด้วยระบบ GNSS Call ใช้ระยะเวลาน้อยลงกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆสำรวจได้มากถึง800จุดต่อวันมีความละเอียดแม่นยำได้ถึง4เซนติเมตรและประหยัดค่าใช้จ่ายครับทำให้เรานั้นสามารถต่อยอดในงานพัฒนาประเทศที่สำคัญต่างๆได้อย่างเช่นด้านการสำรวจรังวัดการทำแผนที่ความแม่นยำสูงการสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตรด้านการคมนาคมและขนส่งการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดความละเอียดสูงได้อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับคิดว่าคุณจะมีคำถามไม่ต่างจากแคนเหมือนกันใช่ไหมครับปัจจุบันนี้การใช้งานระบบ GNSS Call ในประเทศไทยมักใช้ในการอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับในการทำแผนที่และการทำรังวัดเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้ลดเวลาในการทำงานลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานลดงบประมาณในการสำรวจให้น้อยลงครับซึ่งจะได้ค่าความถูกต้องของผลลัพธ์จากการทำงานสูงกว่าการรังวัดแบบเดิมอย่างเช่นการวางหมุดหลักฐานการสำรวจรังวัดที่ดินการสำรวจเพื่อออกแบบจัดทำแผนที่ต่างๆการสำรวจเพื่อวางแผนออกแบบสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคการสำรวจทรัพยากรครับซึ่งการประยุกต์ใช้ในการทำแผนที่ความแม่นยำสูงนะครับเราต้องมีการวางแผนพัฒนาประเทศให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีแผนที่ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งความแม่นยำของแผนที่นั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลสำรวจครับการประยุกต์ใช้ GNSS Call ร่วมกับการสำรวจเชิงพื้นที่สามารถทำสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ข้อมูลที่แม่นยำและนำข้อมูลมาผลิตแผนที่ได้ทันต่อสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นการจัดทำแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและวางแผนป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับส่วนการประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันข้อมูลสำรวจระดับและข้อมูลชั้นบรรยากาศที่ได้จาก GNSS Call สามารถนำไปใช้คำนวณหาปริมาตรน้ำและความชื้นในอากาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจำลองสภาพภูมิอากาศและคาดการณ์น้ำท่วมซึ่งให้ค่าความถูกต้องที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับทำให้การใช้แบบจำลองในการวางแผนการป้องกันบรรเทาหรือว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคาดการได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่มากไปกว่านั้นครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการคมนาคมและขนส่งได้ครับในระบบคมนาคมและขนส่งสามารถนำระบบ GNSS Call มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ด้านการรังวัดวางระบบเส้นทางโดยการสำรวจเส้นทางและแนวระดับเส้นทางอย่างแม่นยำและรวดเร็วทำให้กระบวนการวางระบบเส้นทางนั้นทำได้รวดเร็วครับแล้วก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ GNSS Call ในด้านของโลจิสติกส์ครับของบริษัทต่างๆเพื่อติดตามการขนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำรวมไปถึงการใช้ระบบ GNSS Call ในการวางแผนการขนส่งรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเช่นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ต้องใช้ความถูกต้องด้านพื้นที่สูงมากๆด้วยครับและสุดท้ายครับกับการรับมือด้านภัยพิบัติอันนี้สำคัญมากนะครับเราจึงนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการภัยพิบัตินั่นเองครับข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐให้ความสำคัญครับ GNSS Call นั้นจึงเป็นระบบหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลทรัพยากรเนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วให้ผลสำรวจได้ทันทีและได้ผลที่มีความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ก็อย่างเช่นการติดตามการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครับการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินการกั้นแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขตป่านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติสามารถใช้ GNSS Call ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำในการแจ้งเหตุภัยพิบัตินะครับการวางแผนเส้นทางอพยพการเข้าให้ความช่วยเหลือและอื่นๆซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาและก็ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีครับเมื่อเรามีข้อมูลสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาจัดการกับข้อมูลที่ได้มาขั้นตอนนี้เราใช้โครงข่าย Network RTK ซึ่งเป็นการนำเอาเทคนิค RTK มาคำนวณเป็นโครงข่าย Call หลายๆสถานีเข้าด้วยกันนะครับแบบสถานีอ้างอิงเสมือนหรือว่า Virtual Reference Station หรือว่า VRS โดยการประมวลผลผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลค่าปรับแก้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณค่าพิกัดตำแหน่งที่ถูกต้องและมีความแม่นยำสูงครับสำหรับระบบ Network Call นะครับเป็นสถานีโครงข่ายรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงถูกนำมาแทนที่ในการวางสถานีฐานแบบนั่งเดิมโครงข่าย RTK นั้นเป็นวิธีการวัดที่สามารถรับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งระดับเซนติเมตรแบบเรียลไทม์ในสนามครับสามารถให้พิกัดจุดสังเกต3มิติแบบเรียลไทม์และเข้าถึงความแม่นยำสูงในหน่วยเซนติเมตรและเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงที่ใช้ในการรังวัดที่ดินซึ่งในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ง่ายครับโดยใช้ระบบเครือข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวรหรือว่า Call หลักการคล้ายคลึงกับวิธีการรังวัดแบบจนในทันทีครับแต่แตกต่างกันตรงที่ต้องขอรหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโดยผู้ใช้งานใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวไปวางในตำแหน่งที่ต้องการจะทราบค่าพิกัดภายในพื้นที่ให้บริการวิธีนี้สามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับต่ำกว่า4เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ Network Call ของแต่ละหน่วยงานรวมเข้าไว้ด้วยกันผ่าน Data Center ศูนย์คอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าปรับแก้ที่เรียกกันก็คือ NCDC ครับทำให้เพิ่มระยะห่างระหว่างสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่ห่างกันได้ถึง80ถึง100กิโลเมตรและเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณค่าพิกัดตำแหน่งที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงอีกด้วยครับสำหรับ Network RTK นั้นประกอบไปด้วยระบบ Network ที่เชื่อมต่อระหว่าง Call หลายๆสถานีเข้าด้วยกันและ Rover เพื่อเชื่อมโยงไปยัง NCDC ศูนย์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อคำนวณค่าปรับแก้ก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับ Rover เพื่อคำนวณค่าพิกัดตำแหน่งของ Rover ที่ถูกต้องความแม่นยำสูงต่อไปแล้ว NCDC นั้นคืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ NCDC นั้นย่อมาจาก National Call Data Center ก็คือศูนย์อ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ให้บริการค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูงมีเอกภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนะครับโดยบูรณาการข้อมูลจากสถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศกว่า250สถานีได้แก่จากกรมแผนที่ทหารครับกรมที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานี่เองครับเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพให้ค่าพิกัดการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำร่องหรือว่า GNSS มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดจึงถือเป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรักษาความมั่นคงให้กับประเทศครับอย่างเช่นการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่และภูมิสารสนเทศงานรังวัดและจัดทำแปลงที่ดินงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างสาธารณูปโภคงานด้านภัยพิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำงานด้านคมนาคมขนส่งและยานยนต์ไร้คนขับงานด้านเกษตรอัจฉริยะและงานด้านการทหารนั่นเองครับจากการใช้งานและการสนับสนุน NCDC ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ JISDA ได้ร่วมมือกับ The National Space Policy Secretariat NSPS Cabinet Office of Japan ครับสำนักงานนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานมัลติ GNSS Asiaหน่วยงาน GNSS Asia by European Union และหน่วยงานพันธมิตรในการจัดการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจ Galileo and Smart RTK Hackathon เพื่อสร้างและออกแบบนวัตกรรมต้นแบบด้าน GNSS ความแม่นยำสูง
เพื่อใช้ประโยชน์จากเชิงพาณิชย์นะครับอย่างเช่นด้านการขนส่งการเกษตรการก่อสร้างเป็นต้นครับเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้ครับยังส่งเสริมเยาวชนผู้ประกอบการและคนที่สนใจทั่วไปผ่านกิจกรรม S Booster และ UAV Startup อีกด้วยนะครับอนาคตข้างหน้านั้นเราจะเห็นสังคมไทยเติบโตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทัดเทียมกับอารยประเทศอย่างแน่นอนแคนเชื่อนะครับว่าวันนี้หลายคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Network RTK ไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันครับจิสด้าและหน่วยงานพันธมิตรกว่า10หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาเว็บเซอร์วิสนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้นะครับที่www.ncdc.in.th นะครับซึ่งภายในศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาตินั้นมีหน้าที่ให้บริการค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูงที่มีเอกภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปครับโดยบูรณาการข้อมูลจากสถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเนื่อง call continuously operating reference stations ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆทั่วประเทศเปิดบริการใน3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือบริการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบจน Network Real Time Kinematics แบบที่2บริการข้อมูลสัญญาณดาวเทียมเพื่อการนำทางของสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง Continuously Operating Reference Stations Call ในรูปแบบ Rinex Fileและแบบที่3ครับบริการประมวลผลค่าพิกัดแบบภายหลังหรือว่า Post Processingการบริหารจากศูนย์ข้อมูลอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติจะทำให้การรังวัดจากเครื่องมือกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียมได้ค่าพิกัดที่มีความละเอียดถูกต้องสูงมากนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านทั้งในงานด้านการสำรวจครับเพื่อทำแผนที่และภูมิสารสนเทศงานรังวัดและสำรวจแปลงที่ดินงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างหรือว่า i construction งานด้านคมนาคมขนส่งและยานยนต์ไร้คนขับงานด้านเกษตรอัจฉริยะหรือว่า smart farming นั่นเองครับจากที่แขนได้เล่ามาทั้งหมดนะฮะเราจะเริ่มเห็นภาพการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆซึ่งใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีนะครับและแน่นอนครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้ใช้ RTK ซึ่งเข้าถึงได้อย่างง่ายดายครับพูดมาได้ไม่นานนะฮะตอนนี้หมดเวลาอีกแล้วนะครับแคนหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเปิดโลกแล้วก็เปิดช่องทางให้คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะอวกาศคือโอกาสแล้วกลับมาพบกับรายการ Space Bar กับผมแคนอติรุธได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับและนี่คือรายการ Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และ Read for the Blind